่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคณะทำงานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกระผมในนามกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักทอนขอเรียนให้ทราบความเป็นมาสภาพปัญหาและวัตถุประสงค์ของประชาชนที่อยู่อาศัยครอบครองทรัพย์ประโยชน์ในเขตพื้นที่ห่วงห้ามที่ดินกรมป่าไม้ตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ. 2492เพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขดังต่อไปนี้บรรพบุรุษของราษฎรได้เข้าหักร้างถางพงครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทั้งหมดแล้วยกให้เป็นมรดกของบุตรหลานครอบครองต่อเนื่องมาโดยตลอดมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าเมื่อพุทธศักราช2349สุนทรผู้กวีเอกสี่รัชสมัยได้บรรยายธรรมชาติตามรายทางประพันธ์เป็นบทกวีเรื่องนิราศเมืองแกลงเมื่อครั้งเดินทางจากพระนครมาเยี่ยมบ้านเกิดที่บ้านกร่ำตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยกองเปียนผ่านตำบลสมักทอนและตำบลห้วยโป่งซึ่งได้รับการสืบค้นเรื่องตามรอยสุนทรผู้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมให้การรับรองไว้แล้วและกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงบสร้างหมุดกวีสถานที่สำคัญรวม4หมุดในตำบลสมักท้อนชื่อบางไผ่พงค้อผุดอนและห้วยอีลาปัจจุบันเป็นชื่อชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่ปรากฏอยู่จริงเมื่อเดินทางออกจากเทศบาลตำบลสำนักทอนเลี้ยวซ้ายริมถนนสาย3376นับเป็นจุดเริ่มต้นเขตป่าห่วงห้ามคณะทำงานจะเดินทางผ่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอนศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีไปยังชุมชนวัดชักหมากโรงเรียนวัดชักหมากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านนานอกแวะชมบุตรกวีที่หนึ่งชื่อบางไผ่ชุมชนบ้านห้วยกะปิหมู่สองตำบลสำนักทอนซึ่งมีบ้านเรือนอยู่หนาแน่นบุคคลสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้คือหลวงพ่อหอมหรือพระครูภาวนานุโยกท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2433ที่บ้านชากหมากหมู่สองตำบลสำนักทอนบวชเรียนพัฒนาวัดชักหมากซึ่งได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อพ.ศ. 2467ได้รับประกาศวิสุงคามสีมาตามพระราชบัญญัติวิสุงคามสีมาพ.ศ. 2477โดยพลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนานายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการหลวงพ่อหอมมรณภาพที่วัดชักหมากเมื่อพ.ศ. 2519เดินทางต่อไปยังบ้านเขาหินสามชั้นแวะชมหมุดกวีที่สองชื่อพงค้อผ่านชุมชนบ้านเขานั่งยองหมู่สอง
อบต.สำนักท้อนต่อไปยังบ้านเขาห้วยมหาดหมู่7เทศบาลตำบลบ้านฉางชมหมุดกวีที่3ชื่อผู้ดอนผ่านบ้านเขาผู้ดอนโรงเรียนบ้านเขาห้วยมหาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผู้ดอนนิ่มสนอบ้านสุพรรณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมหาดชุมชนบ้านสวยหมู่ที่7เทศบาลตำบลบ้านฉางซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนเมื่อเดินทางลงจากบ้านเขาห้วยมหาดต่อไปยังชุมชนบ้านเกาะเมืองชนบ้านหินเทิงไปยังชุมชนข้างโรงเรียนสัจจะศึกษาสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉางซึ่งมีชุมชนบ้านเรือนหนาแน่นมากต่อไปยังบ้านยายล้าหมู่ที่5เขตเทศบาลตำบลสำนักท้อนสองข้างทางสาย3376มีชุมชนอาศัยเรียงรายเต็มตลอดรายทางแต่เว้นช่วงปั๊มน้ำมันอยู่นอกเขตป่าแวะชมหมุดกวีที่4ชื่อห้วยอีลาต่อไปยังบ้านปู่ผาแดงวัดหนองโบดชุมชนวัดสำนักท้อนชุมชนบ้านโรงงานน้ำตาลหมู่ที่1เทศบาลตำบลสำนักท้อนต่อไปยังชุมชนบ้านหนองตะเคียนชุมชนบ้านนาตาอ้องหมู่ที่7อบต.สำนักท้อนประชาชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต้องการได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินที่ครอบครองมาก่อนประกาศเป็นที่ห่วงห้ามของกรมป่าไม้ซึ่งประกาศเขตห่วงห้ามโดยมิได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงบุคคลสำคัญที่สามารถอ้างอิงได้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งนักปกครองท้องที่ชื่อนายหยอยสุวรรณสวัสดิ์เกิดเมื่อพ.ศ. 2445ที่หมู่1ตำบลสำนักท้อนได้รับตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากผู้ใหญ่ผลผู้เป็นบิดาเมื่อพ.ศ. 2473ได้รับเลือกเป็นกำนันคนที่5ต่อจากญาติซึ่งดำรงตำแหน่งนักปกครองในตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต่อจากขุนประชุมพลทิศประจิมไพศาลหรือเตี่ยวคุ้มเดชกำนันหยอยเสียชีวิตที่บ้านยายลาเมื่อพ.ศ. 2525เมื่อปีพ.ศ. 2457กระทรวงมหาดไทยมีประกาศจัดตั้งหมู่บ้านและตำบลโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457โดยจัดตั้งตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนตำบลห้วยโป่งประกอบด้วยหมู่บ้าน3หมู่บ้านคือหมู่ที่1บ้านห้วยโป่ง
หมู่ที่สองบ้านชากลูกหญ้าหมู่ที่สามบ้านห้วยโป่งในตำบลสำนักท้อนประกอบด้วยสามหมู่บ้านคือหมู่ที่หนึ่งบ้านสำนักท้อนหมู่ที่สองบ้านชากหมากและหมู่ที่สามบ้านหนองสะมีแผนที่แสดงขอบเขตหมู่บ้านและตำบลประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนถึงปัจจุบันกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์มีความสำคัญเชื่อมโยงกับการปักหลักเขตหวงห้ามที่ดินโดยได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้นายศิลป์กีรตยาคมกำนันคนที่8ฟังว่าเมื่อปีพ.ศ. 2491มีคณะเจ้าที่จากกรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้เดินทางมาพบขอความร่วมมือช่วยจัดจ้างเฟียนขนหลักเขตป่าสงวนไปวางตามรายทางรอบเขตที่กำหนดโดยอ้างว่าปักเขตห้ามตัดไม้เพื่อรักษาป่าไม้กำนันหย่อยจึงช่วยจัดจ้างเควียนขนหลักเขตป่าสงวนไปปักตามทางเควียนประกอบรูปแผนที่ที่เจ้าที่นำทางโดยรู้เท่าไปถึงการไม่รู้ในยะกฎหมายว่าเมื่อปักเขตป่าสงวนทับที่ทำกินของชาวบ้านในหมู่บ้านตำบลแล้วจะก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับที่ดินที่ประชาชนครอบครองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในช่วงบ่ายคณะทำงานจะเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตำบลห้วยโป่งเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดซึ่งมีชุมชนในเขตป่าหวงห้ามประมาณ20ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านซอยคีรีชุมชนวัดซอยคีรีชุมชนบ้านหนองหวายโสมชุมชนเจริญพัฒนาชุมชนสะพานน้ำท่วมชุมชนบ้านลับแลบ้านหนองบอนกลุ่มโรงงานไทยเจเนอรัลในแอนโคกและโรงงานในเครือจากประเทศจีนกลุ่มโรงงาน SME จำนวนมากที่ได้รับทุนจาก BOI ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดขอขอบคุณคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่กรุณาสละเวลาลงพื้นที่เพื่อพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงในการแก้ไขปัญหาที่ดินขอบคุณท่านผู้อำนวยการดร.ละวีวันภูริเดชขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสุริยนต์พัชระคลุกานนท์และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทุกท่านที่กรุณาให้ความสำคัญสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้ประชาชนตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณจากใจจริงอีกครั้งขอบคุณครับ